สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวแอดมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดี Hoop Station ของเราอย่างที่บอกนะคะว่า Hoop Station เนี่ยเค้ามีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆเนี่ยร่วมสนุกกันค่ะสำหรับทุกๆการสั่งซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาปกติหรือว่าสินค้าลดราคาก็ตามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ในการลุ้นรับจากรางวัลทุกเดือนค่ะใส่เถอะค่ะโค้ด HS Mania ในทุกๆการสั่งซื้อเลยค่ะแล้วก็สำหรับรางวัลประจำเดือนตุลาคมนะคะก็มีทั้งหมด4รางวัลค่ะมีเสื้อยืด Hoop Station 2รางวัลมีสีขาวกับสีดำนะคะแล้วก็จะมีหมวกของพวกเราค่ะใช่ครับใช่ค่ะเป็นหมวกของ NBA Mania นะคะแล้วก็จะมี Hoop Set ด้วยค่ะโอเคและรายชื่อผู้มีอุปการะคุณนะคะก็อยู่ในถุงนี้แล้วค่ะทั้งหมด4รางวัลเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเรียงไปเลยนะคะ1เสื้อขาวก่อนหนึ่งสองสามสี่ค่ะมีในจับค่ะเกเสื้อขาวครับแล้วก็วางไว้บนเสื้อขาวเลยค่ะได้ครับเกโอเคต่อไปเสื้อดำนะครับใช่ค่ะสองนี่เดี๋ยวเดือนนี้ให้มินเอจับก่อนเดือนหน้าตุนจับบ้างสามวางที่หมวกโอเคสี่วิธีฮุบเซตครับโอเคเรียบร้อยได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าไงทางเราจะอินเสิร์ตรูปภาพอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีผู้โชคดีเป็นท่านไหนบ้างเดี๋ยวเราอ่านชื่อคร่าวๆก่อนเลยค่ะมินเอ่านเลยค่ะอันนี้คุณพักขพลนะครับยะพักดีต่อไปเสื้อสีดำก็จะเป็นคุณฉันชนกคำสั่งนะครับขออภัยถ้าเกิดอ่านชื่อหรือนามสกุลผิดนะครับแล้วก็หมวกเป็นคุณณัฐพงษ์ทองเลิศครับแล้วก็แบรนด์ฮุบสเตอร์เซตนะครับคุณพัทรวีพินิจการวัตรกุลครับถ้ายังไงเนี่ยตูจะอินเสิร์ตรายชื่อผู้โชคดีที่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วทางทีมงานค่ะจะติดต่อไปนะคะเพื่อขอที่อยู่จัดส่งค่ะเรากลับมาสู่เกมการแข่งขันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด9คู่พวกเรา2คนต้องขออภัยอีกครั้งนึงครับที่ไม่ได้ทำรีแคปในเกมทุกเกมที่เราไม่ได้ทำเนี่ยนะครับเพราะเรา2คนตอนนี้ยุ่งมากๆครับอย่างในเกมเมื่อวานเนี่ยโอ้โหผลงานของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยร้อนแรงเหลือเกินกว่าจะเป็นการยิง3คะแนนลงไปถึง9ลูกนะครับโอ้โหมหัศจรรย์มากๆเจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์พวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับคนที่เพิ่งเริ่มติดตามเนี่ยอย่าลืมกดซับให้พวกเราด้วยนะครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันจะขอไปทุกวันครับขอจนกว่าจะได้ถึง 100,000 ซับครับแล้วหลังจากแสนซับจะขอต่อไหมคะอาจจะขอไลค์อย่างเดียวก็ได้ครับเกรงใจ และในเกมวันนี้นะครับเป็นเกมไหนไปไม่ได้ครับเป็นเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน ESPN แล้วก็ถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเรานะครับผ่าน True Vision ครับโอ้โหสุดยอดเกมนี้เกมใหญ่มากๆนั่นคือ LA Lakers เดินทางไปเยือน Boston Celtics ครับก่อนเกมแข่งขันวันนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะเรบอนเจมส์ก็ได้ทดสอบร่างกายของตัวเองแล้วก็บอกกับทีมว่าเขาพร้อมลงสนามทำการแข่งขันในขณะที่ Boston Celtics นะคะวันนี้ไม่มีโรเบิร์ตวิลเลียมค่ะแล้วก็เจเรนบราวน์ทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าผลงานเนี่ยไม่ค่อยประทับใจแฟนๆดังนั้นชัยชนะในวันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยต้องการเป็นอย่างยิ่งเปิดเกมมาค่ะ LA Lakers นะคะโจมตีวงในผ่านแอนโทนีเดวิสได้เรบอนเจมส์ยัดห่วงยิง3คะแนนเฟดอเวย์โชว์แฟนๆต้องยอมรับเลยค่ะว่า Boston Celtics ที่ไม่มีโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยเอาฮอฟฟอร์ดเอา AD ไม่อยู่เลยนะคะในวงในอ่ะ AD เนี่ยในช่วงควอเตอร์แรกค่ะร้อนแรงเหลือเกินกดไปถึง15แต้มทำให้ LA Lakers ออกนำไปก่อนถึง8แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะ Boston Celtics ก็พยายามเน้นเกมรับมากขึ้นเจสันเททัมเนี่ยก็เริ่มยิงได้พวกเขาก็ค่อยไล่ตามมาค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ Lakers เนี่ยไม่มีทั้งโรบอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสอยู่ในสนาม Boston Celtics ค่ะที่บางช่วงเนี่ยตามอยู่กว่า14แต้มพวกเขาก็สามารถขึ้นมานำนะคะเพราะว่าความร้อนแรงของเจสันเททัมในควอเตอร์นี้กดไปถึง14แต้มในช่วงท้ายควอเตอร์เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยไล่บี้กันสนุกเลยนะคะจบครึ่งแรกค่ะเป็น LA Lakers ที่ยังคงนำอยู่1คะแนนพอครึ่งหลังเปิดมา Boston Celtics รัน 8-0 เป็นฝ่ายหนีออกไปบ้างค่ะ Lakers เสียก็พยายามไล่เกาะแต้มมาอาศัยความยอดเยี่ยมของทั้ง Anthony Davis และ LeBron James แต่พลังการต่อสู้ของ LA Lakers เนี่ยสู้ Celtics ไม่ไหวเลยจริงๆนะคะยังดีนะคะเนี่ยที่ได้เมโลช่วยถ้าไม่มีเมโลเนี่ยยิ่งห่างกว่านี้ค่ะจบควอเตอร์ที่3เนี่ย Boston Celtics กลับมานำถึง11แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะ LA Lakers ก็พยายามไล่เต็มที่นะคะได้ Russell Westbrook ค่ะคอยช่วยโจมตีวงในเสริมกับ Anthony Davis LeBron James พยายามยิงวงนอกแต่ก็ไม่ไหวค่ะ Boston Celtics มีคำตอบให้ตลอด Jason Tatum เนี่ยข้ามไปวางอย่างต่อเนื่องในควอเตอร์นี้ร้อนแรงเหลือเกินค่ะกดไปถึง14แต้มอีกแล้วค่ะทำแบบนี้ได้ยังไงไม่เปิดโอกาสให้ LA Lakers เนี่ยสามารถไล่ตามได้ทันเลยค่ะ Boston Celtics ในเกมนี้ยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะและก็เป็นอีกเกมนึงค่ะที่ผิดหวังสำหรับแฟนๆ LA Lakers ผลงานของผู้เล่นในทีม LA Lakers ได้ Anthony Davis 31แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์ควอเตอร์แรกเนี่ยแรงมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็เล่นยากขึ้นเยอะเลยค่ะ LeBron James
23แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์กลับมาเกมแรกทำได้แบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะคะ Boston Celtics ได้เจสันเทชัม37แต้ม11รีบาวด์กับอีก3สตีลวันนี้มาดีมากค่ะทั้งวงนอกแล้วก็วงในมาคัสสมาร์ท22แต้ม8รีบาวด์6แอสซิสต์ช่วยทั้งลุกช่วยทั้งรับดีมากเลยค่ะจบเกม Boston Celtics ขี้ LA Lakers เละเลยค่ะ130-108ไม่ไหวจริงสำหรับ LA Lakers ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเปิดตัวได้ดีมากๆนะครับนำโดยแอนโทนีเดวิสในเกมวันนี้แอนโทนีเดวิสเนี่ยโจมตีวงในอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกการยิงระยะกลางยังคงทำได้โอเคมากๆครับแต่ปัญหาของเขายังคงเป็นเรื่องเดิมนั่นคือการยิง3คะแนนเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยเพิ่งยิง3คะแนนลงไปแค่6ลูกเท่านั้นนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแค่ 17.8% เท่านั้นเองนี่คือผลงานที่แย่มากๆนะครับเพราะว่าจุดเด่นอย่างนึงของแอนโทนีเดวิสนั่นคือเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถยิงได้ทุกระยะวงในการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนนี่คือความโดดเด่นของเขาแต่ในเกมวันนี้เรายังคงไม่เห็นอีกครั้งนึงครับตลอดฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้หลังจากผ่านควอเตอร์แรกไปเนี่ยแต้มของแอนโทนีเดวิสแต่ละแต้มเนี่ยก็ยากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องชื่นชมการเล่นของแอลฮอฟฟอร์ดตอนแรกๆเนี่ยอาจจะต้านไม่ไหวแต่พอเล่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแอลฮอฟฟอร์ดเริ่มเอาอยู่แล้วครับเริ่มจับทางได้แต่ก็ต้องถือว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามทำแกงขันเนี่ยจริงๆแล้วสถานะในการเล่นของเขาเนี่ยคือ probable หรือโอกาสในการลงสนาม 75% นะครับเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหน้านะครับด้านขวาแต่สุดท้ายแล้วก็พร้อมลงสนามทำแกงขันร่วมกับเรบอนเจมส์ในเกมวันนี้เนี่ยถือเป็นการกลับมาเกมแรกนะครับหลังจากที่พลาดการลงสนามทำแกงขันถึง8เกมแต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับการเล่นของเขายังคงมีมาตรฐานที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปยัดห่วงเราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าการกลับมาจากการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาครับเราคงต้องให้เวลากับเรบอนเจมส์ในการทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยเข้าที่มากกว่านี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับการเจอกับ Boston Celtics เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยสูงที่สุดนะครับเป็นอันดับ2ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองนั่นคือ 28.1 แต้มต่อเกมยามใดก็ตามที่เจอกับ Celtics เนี่ยจะต้องเค้นผลงานออกมาให้อย่างยอดเยี่ยมครับอันดับ1ยังคงเป็นคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สครับในยามที่เจอกับทีมเก่าทีไรเนี่ยโอ้โหอัดใส่หน้าดูเลยครับเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 แต้มต่อเกมในส่วนของ Russell Westbrook นะครับในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1เกมนะครับที่ไม่ได้มีผลงานเป็นที่ประทับใจอะไรมากมายครับการข้ามเข้าไปโจมตีห่วงการข้ามเข้าไปทำแต้มเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวเขามาโดยตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยก็ดูไม่น่ากลัวอย่างที่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะการยิงไม่ต้องพูดถึงการยิงระยะกลางยังพอรับได้การยิง3คะแนนเนี่ยไม่ไหวเหมือนเดิมครับในเกมวันนี้เนี่ยยามใดก็ตามครับที่ Russell Westbrook ไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางยิง3คะแนนลงเนี่ยถือว่าเป็นของแปลกนะครับแฟนๆ LA Lakers เนี่ยจะบอกโอ้โหลูกนี้มันยิงลงเว้ย Russell Westbrook วันนี้ยิงลงเว้ยแต่จังหวะไหนก็แล้วแต่ที่ Russell Westbrook เขายิงไม่ลงเนี่ยแฟนๆก็อ๋อโอเคเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับสำหรับการยิง Russell Westbrook หันไปดูในทัพสำรองครับคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยพอเรบอนเจมส์เขากลับมาปุ๊บตัวของคาร์เมโลแอนโทนีก็ถอยบทบาทไปเป็นตัวสำรองที่เด็ดเช่นเคยในเกมวันนี้ถือว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนถ้าเกิดขาดคาร์เมโลแอนโทนีไปอีกคนเนี่ยโอ้โหแต้มคงหายไปอีกเยอะเลยครับมาลิกมังนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1คนนะครับที่พยายามอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ดีมากพอครับที่จะเอาชนะ Boston Celtics ไปได้ทีม LA Lakers ในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนละเรื่องเลยนะครับกับทีม Golden State Warrior โดยเฉพาะในเรื่องของควอเตอร์ที่3ผลงานในควอเตอร์ที่3ของ Golden State Warrior จนถึงตอนนี้ในฤดูกาลเนี่ยเขาบวก125นะครับคือสะสมมาเรื่อยๆเลยเนี่ยช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยถือว่าเป็นควอเตอร์ของ Golden State Warrior ที่โดดเด่นกว่าทีมตรงข้ามแต่ในส่วนของ LA Lakers เนี่ยควอเตอร์ที่3ทีไรเนี่ยมีปัญหาทุกทีครับจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะติดลบเป็น100แล้วนะครับดีกว่า Detroit Pistons แค่ทีมเดียวเองที่เหลือเนี่ยเขาเป็นรองหมดเลยถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับโอกาสในการคว้าแชมป์ของ LA Lakers เนี่ยคงยากเหลือเกินแต่คงไม่แย่ถึงขั้นที่เขาไม่ผ่านเพลย์ออฟนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าสมมุตินะครับเราต้องมาติดตามชมกันอีกทีเราต้องมาดูวันว่าหลังจากที่ LA Lakers เนี่ยกลับมาคนครบสภาพร่างกายไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยเขาจะยังมีผลงานเป็นยังไงและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับของ LA Lakers นั่นคือก่อนถึงเส้นตายการเทรดกลางฤดูกาลเนี่ยพวกเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีการปรับเปลี่ยนยังคงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยเครียดแน่นอนครับสำหรับเกมหน้าถือว่าเบานิดนึงนะครับแล้วเป็นเกมที่พวกเขาควรจะต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวในการไปเยือนดราฟต์อันดับหนึ่งอย่างเคธคันนิงแฮมแล้วก็ดีทรอยต์พิสตันครับเช้าวันจันทร์6โมงเช้าครับหันไปดูในส่วนของ Boston Celtics กันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาใส่เสื้อ City Edition ชุดใหม่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่พวกเรา2คนจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังชุดนี้เนี่ยครับยังคงเป็นทีมสีเขียวนะครับตามใบแชมร็อกหรือว่าบ้างก็เรียกว่าใบโคลเวอร์ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยนะครับว่าจะเป็นชื่อทีมหรือว่าจะเป็นฟอนต์เลขของนักกีฬาทำการแข่งขันเนี่ยเขาออกมาจากชุดปี1949ปี50นะครับในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของลีกนะครับที่ใช้ชื่อว่า NBA
คือจริงๆแล้วเนี่ยครับย้อนกลับไปเนี่ย NBA เขาเริ่มต้นลีกในปี1946แต่ใช้ชื่อว่า BAA นะครับ Basketball Association of America แล้วก็มารวมลีกกันนะครับกับ NBL National Basketball League แล้วก็กลายร่างมาเป็น NBA ครับในปีฤดูกาลปี 1949-50 เป็นต้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยแหละครับทางทีม Celtics เองเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อแล้วก็ใช้เบอร์นักกีฬานะครับจากชุดนั้นเนี่ยเอามา modify ใหม่ครับให้ดูดีลงตัวกับชุดนี้แล้วก็เอามาใช้ครับเป็นการย้อนยุคล้ำลึกไปตั้งแต่ที่ NBA เริ่มใช้ในปี 1949-50ต้นมาด้านหลังของเสื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นนึงนะครับพวกเขาเอาชื่อนักกีฬาเนี่ยเอามาไว้ด้านล่างของเบอร์แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตู้ของล็อกเกอร์รูมนักกีฬาครับแท็กป้ายเสื้อของชื่อนักกีฬานี่แหละก็เอามาแปะไว้ที่ข้างหลังครับคล้ายๆกันนี่คือการจำลองสถานการณ์หันไปมองด้านล่างของแท็กป้ายเสื้อครับนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีก1จุดนะครับของเสื้อตัวนี้พวกเขาเอาแบนเนอร์ครับของนักกีฬาที่ได้รับการรีทายหมายเลขเนี่ยเอามาไว้บริเวณข้างล่างครับเป็นการจำลองออกมาเลยเป๊ะเลยนะครับภาพเดียวกันเลยอยู่ในสนามเนี่ยเลขอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยคือเป๊ะเลยหันไปดูในส่วนของกางเกงนะครับบริเวณขอบยางยืดตรงกลางเนี่ยจะเป็นโลโก้ครับที่ใช้ในปี 1949 ปี 50 เป็นต้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยCeltics ใช้โลโก้แบบนี้เขาก็เอามาจำลองเป็นการรำลึกถึงอดีตด้านขวาของกางเกงครับเป็นใบแชมล็อกหรือว่าจะเป็นใบครอเวอร์แล้วแต่จะเรียกด้านในมีเขียนคำว่า Red Red เนี่ยสื่อถึงอดีตโค้ชตำนานของพวกเขาเลยนะครับนั่นคือ Red Arrowback ด้านซ้ายของกางเกงเนี่ยเป็นโลโก้ครบรอบ75ฤดูกาลของพวกเขาเช่นเดียวกับทาง NBA ในปีนี้ครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับว่ามีทั้งหมดแค่3ทีมนะครับที่อยู่กับ NBA มาตั้งแต่ปี1946นั่นคือ New York Knicks Boston Celtics แล้วก็ Warrior ในตอนนั้นเนี่ยเป็น Philadelphia Warrior นะครับแล้วก็มาเป็น San Francisco Warriorก่อนที่จะมาเป็น Golden State Warriors จนถึงทุกวันนี้ครับหันไปดูในส่วนของเกมการแข่งขันนะครับ LA Lakers กับ Boston Celtics เนี่ยถือว่าเป็น2ทีมนะครับที่คว้าแชมป์มากที่สุดของลีกในตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยคว้าได้คนละ17ครั้งนะครับมากที่สุดแล้วครับรวมกันเป็น34จาก74แชมป์ที่ NBA มีมาเนี่ยคิดเป็น 45% ของทั้งลีกเลยครับเกือบครึ่งเลยนี่คือความคลาสสิกตลอดการของ2ทีมนี้ครับแต่ในเกมวันนี้เนี่ยครับต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอีก1เกมนะครับที่ทาง Celtics เนี่ยเขาไม่ได้มีเกมที่สวยงามอะไรเลยออกตัวก็ไม่ค่อยดีครับแต่เราก็ต้องให้เครดิตนะครับพอเกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขาช่วยกันเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับโดยมีเจสันเททัมเนี่ยเป็นตัวหลักในการโกยแต้มให้กับทีมนะครับจบเกมวันนี้กดไป37แต้มกับ11รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลนะครับทั้งๆที่ในฤดูกาลนี้ตัวของเจสันเททัมเองเนี่ยเขายังไม่ได้มีผลงานที่แบบโอ้โหร้อนแรงน่ากลัวอะไรขนาดนั้นผิดคาดมากๆนะครับความมีประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ประทับใจแฟนๆในภาพรวมทั้งหมดแต่ในเกมวันนี้ถือว่าเน้นมากๆไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทำแต้มผู้เล่น LA Lakers เนี่ยโอ้โหกระเด็นกระดอนหลายต่อหลายคนเลยนะครับความสูงใหญ่ของเจสันเททัมเนี่ยเราเห็นกันเลยว่าเขาฟิตซ้อมมาเนี่ยอย่างที่เคยบอกกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับจังหวะที่เขาข้ามเข้าไปเนี่ยพอร่างกายแข็งแกร่งเนี่ยเหมือนมีบัมมีการชนครับโอ้โหกระเด็นกระดอนแล้วก็เข้าไปวางไม่ปิดแต้มได้ก็ได้ฟาวยิงลูกโทษเอานี่คือเจสันเททัมในฤดูกาลนี้และด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในวันนี้ของเจสันเททัมเนี่ยนะครับเขาก็เลยกลายเป็นผู้เล่นอันดับ2นะครับที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม Celtics ในยามที่เจอกับ LA Lakers แบบนี้ครับแล้วสามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ35แต้มกับ10รีบาวด์วันนี้เจสันเททัม37แต้ม11รีบาวด์นะครับด้วยอายุเพียง23ปี261วันนะครับยอดเยี่ยมเหลือเกินครับนี่เหนือกว่าแลรี่เบิร์ดเหนือกว่าเอลจินเบเลอร์ด้วยซ้ำนะครับต้องบอกว่าวันนี้เจสันเททัมมาดีมากๆครับหันไปดูในส่วนของเดนิสชรูเดอร์ครับวันนี้เจอกับทีมเก่าอย่าง LA Lakers แม้ว่าเขาจะยังคงมีการเล่นที่ผิดพลาดง่ายๆนะครับการเทิร์นโอเวอร์ต่างๆเรายังคงเห็นอยู่แต่การเล่นในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์วันนี้ถือว่าสร้างความปวดหัวให้กับ LA Lakers ตลอดอย่างต่อเนื่องทั้งเกมเลยนะครับเดี๋ยวก็ปลุกเข้าไปวางเดี๋ยวก็ยิงบ้างเชื่อว่าถ้าเขายังคงมีผลงานแบบนี้อย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้เนี่ยครับจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยน่าจะต้องได้สัญญามากกว่านี้แน่นอนครับมาร์คัสสมาร์ทในเกมนี้ก็เป็นอีก1คนนะครับจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยโดดเด่นในการเล่นเกมรับแต่วันนี้เนี่ยถือว่าทำแต้มได้ค่อนข้างสูงนะครับ20กว่าแต้มเลยมันก็เลยเสริมในการทำแต้มให้กับเจสันเททัมในยามที่ไม่มีเจเรนบราวน์แบบนี้ครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีก1คนนะครับนั่นคือผลงานการเล่นของแอลฮอฟอร์ดครับเจ้าตัววันนี้เนี่ยดูสดมากๆนะครับดูแบบวิ่งขึ้นลงดูกระฉับกระเฉงมากๆในส่วนนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในฤดูกาลก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่กับ OKC Thunder เนี่ยทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับว่าทาง OKC เนี่ยเขาจะใช้ผู้เล่นที่อายุน้อยสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยเขาก็เลยให้แอลฮอฟอร์ดเนี่ยนั่งยาวไปเลยพอนั่งยาวไปปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็คืนสภาพร่างกายที่ดีครับมีความสดมีความแบบว่ากลับมาแม้แต่อายุเยอะก็ตามแต่ขาเนี่ยพลังมันยังคงมีอยู่ครับเราต้องมาติดตามชมกันว่าฤดูกาลยังคงเหลืออีกเยอะตัวของแอลฮอฟอร์ดเนี่ยเขาจะยืนระยะผลงานแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดยังคงทำได้แบบนี้ต่อเนื่องเนี่ยและถ้าเกิดได้โรเบิร์ตวิลเลียมกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เซลติกส์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับขออย่างเดียวครับเจเรนบราวน์เจสันเททัมโรเบิร์ตวิลเลียมทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บหนักยังไงเซลติกส์ก็ยังคงพอมีลุ้นครับในส่วนของทัพสำรองวันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับนำโดยจอร์จวิชาร์สันช่วยกันโกยแต้มช่วยกันเล่นเกมรับนะครับวันนี้ทำได้ดีมากๆครับทั้งทีมก็เลยทำให้ตอนนี้เซลติกส์เนี่ยสามารถมีผลงานชัยชนะนะครับกลับมาอยู่ที่
ระดับ 50% อีกครั้งหนึ่งครับจริงๆแล้วในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเจเดนบราวน์เนี่ยเขาพร้อมลงสนามทำการแข่งขันนะครับเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลงเหลือเกินเจอกับเลกเกอร์สเนี่ยใครๆก็ให้ความสนใจเขาอยากจะโชว์ฟอร์มให้ทุกคนเห็นแต่ทางทีมบอกอย่าพึ่งครับใจเย็นๆรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนรอให้แบบหายชัวร์ก่อนเขามีปัญหาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเรามาติดตามชมกันว่าในเกมถัดไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันได้หรือยังหรือว่าทางทีมยังบอกว่าพักต่อไปอีกนิดนึงเอาให้ชัวร์ๆแล้วกลับมายาวๆเลยเราต้องมารอรุ้นกันนะครับสำหรับเกมหน้าของพวกเขานะครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดรอรับการมาเยือนของ OKC Thunder ครับทีมเก่าของอัลฮอร์ฟอร์ดพรุ่งนี้นะครับ 7:30 ห้ามพลาดครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Charlotte Hornets เบียดเอาชนะ Indiana Pacers 121-118 Warriors ที่ไม่มี Stephen Curry Draymond Green ก็สามารถยื้อเอาชนะ Detroit Pistons ไปได้105-102 Brooklyn Nets ได้ James Harden ใช้พลังเคล้าเนื้อทองค่ะเก็บฟาวเป็นว่าเล่นเบียดเอาชนะ Orlando Magic 115-113 Milwaukee Bucks เอาชนะ OKC Thunder 96-89 New Orleans Pelicans เอาชนะ LA Clippers ไปได้94-81ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ Chicago Bullsเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ต114-108นักเก็ตไม่มีนิโคลาโยคิชค่ะวันนี้ Phoenix Suns เอาชนะ Dallas Mavericks 2เกมติดแล้วค่ะ112-104ชนะเกมที่11ติดต่อกันร้อนแรงที่สุดเลยค่ะ Toronto Raptors เอาชนะ Sacramento Kings 108-89ก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงนะคะที่น่าผิดหวังสำหรับแฟนๆ LA Lakers ค่ะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะต้องกลับมาสักวันนึงแล้วนะตัวเชื่อว่าแบบนั้นท้ายสุดนี้ค่ะไม่อยากพลาดคอนเทนต์สนุกนะคะต้อง Subscribe แล้วค่ะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดย์ของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ